ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนำทีมชุดจับกุมแถลงข่าวขยายผลเครือข่ายแม่มนเปิดตู้นิรภัย21ตู้ที่ผู้ต้องหาฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีซึ่งเกี่ยวข้องกับนายทุนที่เชื่อมโยงกับธุรกิจพนันออนไลน์ในเครือข่ายแม่มนเบื้องต้นพบทรัพย์สินและเงินสดมูลค่าประมาณ300ล้านบาทสืบนครบาลรวบสาวร่วมแก๊งปล้นทรัพย์รถยนต์ส่งขายชายแดนหลอกนัดหมายดูรถก่อนบุกชกทำร้ายชิงเอารถหนีไปโดยชุดจับกุมสืบสวนนครบาลจับกุมผู้ต้องหาหลังติดต่อผู้เสียหายมาเพื่อซื้อรถนัดหมายดูรถในพื้นที่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผู้เสียหายไปเปิดห้องพักในพื้นที่เวลาประมาณตีห้าของวันที่27ตุลาคมกลุ่มผู้ต้องหาก็บุกเข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายชกต่อยผู้เสียหายเพื่อชิงทรัพย์โดยทรัพย์สินที่ถูกชิงไปคือรถ Toyota Fortuner สีขาวเงินสดอีกประมาณ 5,000 บาทโทรศัพท์มือถือและเอกสารประจำตัวบางอย่างหลังจากได้ทรัพย์สินไปแล้วกลุ่มผู้ต้องหาประมาณ7คนหลบหนีโดยใช้รถของผู้เสียหายที่ขโมยและรถกระบะสีดำผู้เสียหายจึงไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.สังขบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธแต่รับว่าได้ไปที่เกิดเหตุจริงเจ้าหน้าที่ทำการขยายผลจับกุมต่อไปจากนั้นนำตัวมาทำบันทึกจับกุมและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.สังขบุรีปราบเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นไร้เกรงกลัวแขกปากีขบวนการตุ๋นหนุ่มอินเดียซื้อสมุนไพรวิเศษราคาแพงรักษาโรคหายในพริบตาโดยผู้เสียหายชาวอินเดียเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจสภ.เมืองพัทยาหลังตกเป็นเหยื่อชาวปากีสถาน2คนที่เข้ามาเสนอขายสินค้าสมุนไพรผสมน้ำผึ้งอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงและราคาสูงกว่าท้องตลาดสูญเงินไปถึง 20,000 บาทในผู้เสียหายเล่าว่าเดินเล่นอยู่ริมถนนชาวปากีสถาน2คนสังเกตเห็นว่ามือทั้งสองข้างของตนมีปานก็เดินเข้ามาทักแนะนำสมุนไพรวิเศษใช้แล้วหายขาดเพียง2สัปดาห์เท่านั้นขายในราคา900บาทต่อกรัมและยังมีน้ำผึ้งและอุปกรณ์อื่นๆจึงตัดสินใจซื้อเป็นเงิน 20,000 บาทเมื่อมานั่งทานอาหารชาวต่างประเทศสังเกตเห็นถุงพะเกตแจ้งว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหน่วยป้องกันภัยพิบัติทางบกเมืองพัทยาได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสภ.เมืองพัทยาว่ามีนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือโทรศัพท์มือถือตกลงไปภายในท่อระบายน้ำที่บริเวณเลียบชายหาดตรงข้ามปากซอยเลียบชายหาดพัทยา10เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เพียงแค่ไม้ผูกกับถุงลมไปช้อนโทรศัพท์มือถือที่จมอยู่ใต้น้ำใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเอาขึ้นมาได้โชคดีที่โทรศัพท์มือถือไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดเบื้องต้นผู้เสียหายขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เห็นความสำคัญของนักท่องเที่ยวแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามหากไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะนำโทรศัพท์ขึ้นมาจากท่อระบายน้ำได้อย่างไรก่อนจะขอถ่ายภาพโพสต์ลงโซเชียลเพื่อแทนคำขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้เสาร์นี้พร้อมเดือดรถถังอนาโตลีนำทัพแถลงศึกวัน169รายการศึกยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเตรียมกระหึ่มลุมพินีโดยวันแถลงข่าวประกาศความยิ่งใหญ่ศึกวัน169ที่โยกจากเมืองแอตแลนตาสหรัฐอเมริกากลับมาจัดการแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้ชมสดพร้อมกันมากกว่า190ประเทศทั่วโลกในช่วงไพรไทม์อเมริกาตรงกับเช้าของเวลาไทยคัดสรรนักสู้ระดับท็อปขึ้นสังเวียนมอบความมันเป็นของขวัญแฟนกำปั้นส่งท้ายปี2567การันตีเดือดทุกคู่พร้อมแผนจัดการแข่งขันปี2568ที่สุดยิ่งใหญ่ซึ่งมีไฟชิงแชมป์โลกให้ดูกันอย่างจุดใจถึง3คู่นำทัพโดย2แชมป์โลกวันอย่างอนาโตลีและรถถังที่เตรียมขึ้นป้องกันเข็มขัดสุดหวงส่วนแจ็คกี้อนิสาเตรียมเปิดศึกชิงบัลลังก์ราชินีคิกบ็อกซิ่งหญิงรุ่นสตอร์เวทคนแรกในประวัติศาสตร์ด้วยสหพันธ์กีฬาเพาะกายโลก WBPF เชื่อมั่นในสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายให้นั่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการร่วมอีกสมัยและดร.ภูมิวรินทร์ชุนหะวงศ์วริศที่ปรึกษาสมาคมได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสหพันธ์ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2024ของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก WBPF ที่คานาลีฟรีสอร์ทเมืองอัดดูสาธารณรัฐมัลดีฟ
ที่ประชุมลงมติให้ความไว้วางใจเลือกดาโตะพรชัวชาวสิงคโปร์ให้ดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์อีกสมัยนายสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยดำรงตำแหน่งเลขาธิการร่วมอีกวาระและดร.ภูมิวรินทร์ชุนหะวงศ์วริศที่ปรึกษาสมาคมได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการของสหพันธ์ในครั้งนี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังยกย่องสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาเพาะกายให้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากสมาชิกของสหพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกมาอย่างสม่ำเสมอสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830706560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ